จะเรียบสู้เนี่ยตอนนี้บัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในหัวข้อ 20.01 นะครับเรื่องของบทสนทนาเรื่องคลินิกนะครับเหตุการณ์ที่คลินิกตอนที่2แล้วนะครับก่อนที่จะมาดูความหมายเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ฟังเหมือนเดิมนะครับโลกรุนบันไตพองคลังเตโลกขยมเตาเล็บทนามไอเตเหมือนคลังเป็นม่านเต้จำขยมจะทนำอ้อยมุยมาจุลอกุลโลกขยมโดยเกียบานเกลื่อนเบอร์บันไตเฮยปุ่นม่านทั้งไงหนึ่งเมียนเนี่ยจำงือเจริญนะเต้าเตะเต้าเตะประหยัดบันไตโลกขยมเต้าตอมไอเต้เต้ยำไอกับบานแดแต่เนาเปลโจลสำราญกุมเบิกบังอวดทมเปกครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการสนทนาต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่หมอเขาบอกว่ามีอาการอักเสบที่คออะไรอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอันนี้ตมเขาตมนี่คงเป็นหมอนะครับโรคกรุ่นนะครับคุณเป็นไข้บันไตพองนิดหน่อยด้วยคลังเตะโรคนะครับคลังคือหนักนะครับเตก็คือไม้นะครับหนักไม้คุณนะครับขยมเตาเล็บทนำนะครับผมต้องทานยาเล็บนี่คือกลืนนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องทานยานะครับไอเตนะครับผมต้องทานยาอะไรไหมเหมือนคลังเหมือนคลังเปิดมานเตนะครับไม่หนักเท่าไหร่หรอกจำขยมนะครับคอยผมจะทนำจะนี่แปลว่าแทงก็ได้แปลว่าฉีดก็ได้จะทนำก็คือฉีดยานะครับทนำแปลว่ายาออยมวยมาจุลนะครับให้เข็มหนึ่งนะครับคอยให้ผมอันนี้เดี๋ยวแก้เป็นฉีดนะครับคอยให้ผมฉีดยาให้เข็มหนึ่งออกุลโหลขอบคุณครับคุณขยมโดยเจียบบานนะครับขยมโดยเจียบานก็คือผมรู้สึกว่านะครับจริงๆเราจะพูดว่าโดยเจียก็ได้นะครับแต่บางคนเขาก็เติมบานไปอีกนะครับโดยเจียบานก็มีความหมายเหมือนครับว่าโดยเจียคือรู้สึกนะครับรู้สึกว่าขยมโดยเจียบานเกลือนเบอร์เกลือนเบอร์คือพอสมควรหรือว่าทุเลานะก็ได้นะครับบันไตเฮยนะครับสักหน่อยแล้วปุ่นมานทั้งไงหนึ่งนะครับปุ่นมานอาจจะแปลว่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือว่าแปลว่ามีจำนวนหนึ่งสำหรับคำว่าปุ่นมานทั้งไงก็คือวันจำนวนหนึ่งหรือในช่วงนี้นะครับหนึ่งก็คือนี้แหละครับในช่วงนี้หรือหลายวันนี้นะครับเมียนเนี่ยจมงือนะครับมีคนป่วยเจริญนะเยอะมากเตาแต่นะครับเตาแต่ก็คือจริงๆคำว่าเตาแต่เนี่ยพูดแค่เตาวันเดียวก็ได้นะแปลว่าต้องนะครับหรือพูดรวมกันก็เตาแต่ก็มีความหมายว่าต้องเหมือนกันนะครับคือต้องประหยัดประหยัดแปลว่าระวังนะครับบันไตบันไตแปลว่าสักหน่อยนะครับต้องระวังสักหน่อยโลกขยมเตาตอมขยมเตาตอมไอเตนะครับคุณครับผมต้องงดนะครับตอมก็คือคำว่าตอมแปลว่างดนะครับในที่นี้หมายถึงงดทำอะไรก็คืองดกินอะไรก็ตามนะครับตอมไอเตนะครับไอเตก็ผมต้องการงดอะไรไหมนะครับผมต้องงดอะไรไหมนะครับจริงๆผมแก้ตรงนี้ผิดเนาะแล้วเป็นเครื่องหมายคำถามด้วยตรงนี้ก็ต้องแปลเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับโลกขยมเตาตอมไอเตผมต้องงดอะไรไหมเตยำไอกบานแดนะครับหมอหรือตมนะครับเขาตอบว่าเต้คือไม่นะครับยำไอกับบานก็คือทานอะไรก็ได้นะครับจะใช้กับบานหรือกับบานแดก็ได้นะครับแดก็เป็นคำลงท้ายเพื่อทำให้มันดูเสียงมันนุ่มเนินนุ่มนวลขึ้นนะครับยำไอกับบานแดแต่เนานะครับเปลโจลสำรามนะครับเปลโจลสำรามก็คือเวลาเปลโจลสำรานนะครับเวลาโจลก็คือเข้าสำรานคือนอนนะครับเวลาเข้านอนแต่เวลาเข้านอนนะครับอันนี้คือเราใช้คำว่าโนเนี่ยหน้าคำหน้าเวลานะครับอันนี้เวลาเข้านอนก็เป็นเวลาหนึ่งเราก็ใช้คำว่าโนเหมือนกันนะครับหรือบางทีอาจจะตัดก็ได้นะครับแต่โนเปลโจลสำราญก็คือแต่ณเวลาเข้านอนนะครับกลมเบิกบ่งอวดทมเปกนะครับอย่าเปิดหน้าต่าง
ใหญ่ไปหรือกว้างเกินไปนะครับอันนี้อาจจะทําให้ลมเย็นเข้ามาครับสำหรับบทสนทนานี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ